Vale ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ตู้เราจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดประตูปิดสนิทแล้วระบบเตือนว่าไม่สนิทนะครับคือก่อนหน้านี้ผมรีวิวมันจะเป็นแถบเหมือนเป็นแถบทองแดงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนอีกอันหนึ่งด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครชิปซึ่งมันก็เหมือนเป็นไมโครสวิตช์เวลาเราสั่งหรือเราคุยกับทางศูนย์นะครับคือผมเนี่ยต้องขอโทษตรงที่ว่าผมไม่ได้ถามที่ไทยว่าราคาเท่าไหร่อันนี้สั่งมาจากอังกฤษพอดีพักพวกไปนะครับก็เลยสั่งมารหัสก็คือ A639820554นะครับนี่คือรหัสอุปกรณ์นะครับมันคือ contact switch นะครับหรือบางคนเรียกว่า micro switch บางคนเรียกอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราควรเปลี่ยนร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ลดปัญหาในการเจอว่าปิดสนิทแล้วระบบโชว์ที่หน้าจอว่าไม่สนิทตัวเนี้ยมันจะไปสัมผัสกับแถบที่เป็นแถบทองแดงที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนไม่ยากครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเราก็เห็นดอทไหมครับน่าจะใช้ T25 เหมือนเดิมมีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับเนี่ยครับเราก็ถอดดอทออก4ตัวแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาพอดึงออกมาเนี่ยตัวสวิตช์ตัวนี้ครับก็จะมีเขี้ยวเราก็กดเพื่อที่จะดึงออกนะครับที่เป็นสวิตช์เชื่อมระหว่างหัวขั้วปลั๊กด้านอันนี้เรียกว่าเป็นด้านนะผมลองมองภาพน่าจะเป็นด้านบนอันนี้ด้านล่างนี่ตัวเสียบอีกอันหนึ่งเหมือนเป็นตัวเมียตัวผู้ครับอันนี้เราก็ไปเสียบกับตัวที่เป็นตัวเมียอันนี้ก็เสียบที่เป็นตัวผู้ก็เดี๋ยวเราไปดูภาพการถอดคือถอดไม่ยากครับก็แค่เอาในส่วนของหัวกุญแจไม่ใช่หัวประแจตัวสกรูครับสกรูไดเวอร์เนี่ย T25 ขันน็อตออก4ตัวแล้วก็ดึงออกถอดใส่ก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวเราไปดูภาพการเปลี่ยนพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแบบเร็วๆอาจจะตอนภาพเปลี่ยนผมต้องขออภัยไม่ได้พูดพอดีอยู่ที่ลานจอดรถก็เดี๋ยวกลัวรบกวนคนอื่นด้วยอะไรด้วยนะครับก็ดูภาพไม่ยากครับก็คือแค่ขันน็อตออกแล้วก็ดึงออกแล้วก็เสียบปลั๊กแค่นั้นเองครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับครับตอนแก่นะครับเราใช้หัว T20 นะครับไม่ใช่ T25 ผมพูดผิดครับเป็นหัว20เป็นเบอร์20นะครับเราก็ทำการไขไปได้เลยครับน็อตทุกตัวครับเนี่ยครับเบอร์T20นะครับพอเราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงได้เลยครับเนื่องจากเขี้ยวสวิตช์มันอยู่ด้านในอีกอันนึงนะครับเราต้องถอดพลาสติกบานประตูตรงนี้ครับออกมาขออภัยนะครับผมมือเดียว
นี่ก็คือดึงออกมาเลยครับมันไม่มีน็อตไม่มีอะไรครับเราดึงแต่ของผมแล้วรถมันเก่าแล้วดึงแล้วอันนี้มันหักอันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยหักคาไว้อันนึงแล้วก็ง้างอันนี้ออกมาครับตัวเขี้ยวปลั๊กอะครับมันจะอยู่ตรงนี้รถผมนะครับรถผมมันจะแบบว่าอยู่ตรงนี้ครับเราเอามือล้วงแล้วก็ปลดเขี้ยวแล้วก็เสียบใส่ได้เลยครับครับพอเราปลดเขี้ยวมาเรียบร้อยครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็สามารถดึงออกมาได้ครับนี่ของเก่านะครับอันนี้ของใหม่เราก็เสียบกลับไปครับเอาตัวเนี้ยเสียบกลับแล้วก็เสียบสวิตช์นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ